ตอนอยู่เจ้าได้กินข้าวเจ้าตายไปได้กินบุญภพชาติมีจริงไม่ใช่เรื่องเหลวไหลจงอย่าเกียจคร้านมันทำบุญทำทานยามที่เรายังมีชีวิตสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการดำรงชีวิตในปัจจุบันก็คือเงินในยุคนี้เงินสามารถหล่อเลี้ยงเราให้มีความสุขในแทบทุกๆด้านหากปราศจากเงินคงยากที่เราจะสามารถดำรงชีวิตสืบต่อไปได้หลายคนจึงเสาะแสวงหาทรัพย์กันหากันตั้งแต่หนุ่มแต่สาวจนเจริญวัยและล่วงเข้าสู่วัยชราบางคนก็ยังดิ้นรนอยู่ทุกคนทราบกันดีว่าเงินนั้นสำคัญเพียงใดไม่ใช่เฉพาะตนเพียงคนเดียวแต่ยังสำคัญต่อครอบครัวและคนที่เรารักบางคนทำงานหนักหาเงินแทบไม่ได้พักคิดตลอดเวลาว่าต้องมีเงินเยอะๆถึงจะสบายเบื้องหน้าของหลายคนที่เราเห็นว่าเขานั้นร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ชีวิตอย่างหรูหรากินดีอยู่ดีแต่เบื้องหลังเขาอาจจะเป็นทุกข์ก็ได้ทุกข์จากไหนบ้างทุกข์จากเงินที่หามาได้มากๆนั่นเองทุกข์จากการทำธุรกิจต่างๆต้องคิดต้องขยายธุรกิจตลอดเวลาถ้ารายได้หดหายไปได้กำไรน้อยหรือขาดทุนก็ยิ่งดิ้นรนหนักเข้าไปอีกทำทุกอย่างสู้ทุกทางก็เพื่อให้ได้เงินมาจนลืมคิดไปว่าสุดท้ายเราก็ต้องตายไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันเป็นอมตะสมบัติทั้งหลายที่เราเคยหาไว้ได้ก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อหาเงินจนกายแตกทำลายลงไปทุกอย่างที่หามาได้นั้นดุจดังความว่างเปล่าทั้งทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงไม่สามารถนำติดตัวไปได้หลับตาเพียงวูบเดียวเหมือนหน้าจอทีวีดับลงชั่วนิรันดร์หลวงปู่มั่นท่านเคยบอกไว้ว่าคนฉลาดปกครองตนให้มีความสุขและปลอดภัยไม่จำเป็นต้องเที่ยวแสวงหาทรัพย์มากมายหรือเที่ยวกอบโกยเงินเป็นล้านๆมาเป็นเครื่องบำรุงจึงมีความสุขผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ที่ได้มาในทางไม่ชอบเสียอีกเพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทั้งที่อยู่ในกรรมสิทธิ์แต่กฎความจริงคือกรรมสาปแช่งไม่เห็นด้วยและให้ผลเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุดนักปราชญ์ท่านจึงกลัวหนักหนาชีวิตหลังความตายนั้นเป็นของที่น่ากลัวที่เราไม่สามารถพกเงินเพื่อไปซื้อสิ่งที่ต้องการได้ถ้าเราหิวโหยตอนมีชีวิตยังพอจะหาซื้อมาได้แต่ตอนตายแล้วเราต้องพึ่งสิ่งที่เรียกว่าบุญเพียงอย่างเดียวเท่านั้นบุญนั้นเป็นที่พึ่งได้จริงไม่ว่าตอนยามเราเป็นหรือยามเราตายบางดวงจิตไร้บุญต้องเร่ร่อนเป็นสัมภเวสีมาอาศัยรอญาติมิตรอุทิศไปให้เราอาจจะร่ำรวยหรือมีทรัพย์เพียงพอต่อการใช้จ่ายดำรงชีวิตในชาตินี้แต่เราอาจจะเป็นคนที่ยากจนข้นแค้นเมื่อเราตายลงไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะสร้างบุญกุศลให้งอกงามขึ้นก่อนที่ตัวเราเองจะไม่เหลืออะไรเลยมีติดตัวเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นและใช่ว่าญาติมิตรจะสามารถอุทิศให้เราได้ตลอดเมื่อเรามีเงินของตนเองแล้วควรจะแบ่งเงินเพื่อทำบุญเราควรจะมีบุญของตนเองบ้างอย่าลืมว่าหลังจากใช้เงินเราก็ต้องใช้บุญด้วย